คุณราเมศเนี่ยนัดสื่อมวลชนเอาไว้บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยวันเสาร์ที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่พรุ่งนี้26นัดสื่อมวลชนเพราะคุณราเมศจะมาแถลงข่าวปกติคุณราเมศแถลงข่าวเนี่ยแถลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าแกเป็นโฆษกพรรคแต่ว่ารอบนี้แกแถลงในนามของตัวเองขอเป็นโฆษกให้กับตัวเองแล้วก็สื่อสารกับเรื่องของสิ่งที่คุณราเมศพยายามมาระยะหนึ่งคือการอยากจะลงสสในพื้นที่จังหวัดพังงาเขต2จังหวัดพังงาซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณราเมศแล้วก่อนหน้านี้คุณราเมศเนี่ยทำแคมเปญอยู่แคมเปญหนึ่งค่ะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าอะไรนะแคมเปญตามหาคนรู้จักคือประเด็นก็คือว่าคุณราเมศเนี่ยแสดงความจำนงกับพรรคว่าอยากจะลงเลือกตั้งในจังหวัดพังงาแต่ว่ามีคนไปบอกว่าคนพังงาไม่รู้จักคุณหรอกคุณไปลงเขตอื่นดีกว่าคุณพังงาไม่รู้จักคุณหรอกทำให้คุณราเมศเนี่ยก็เลยทำแคมเปญนี้ขึ้นมาแคมเปญตามหาคนรู้จักว่าผมมีคนรู้จักนะไม่ใช่ไม่มีคนรู้จักนะคะคุณราเมศรัตนชเวงจะนัดสื่อไปแถลงข่าวซึ่งสื่อก็คาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของการลงสมัครในพื้นที่ของเขต2จังหวัดพังงานะคะที่คุณราเมศมีความตั้งใจแต่ว่าทางพรรคโดยหัวหน้าพรรคคุณจุลินทร์สนวิสิทธิ์เนี่ยแกก็มีการวางคนเอาไว้แล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณบำรุงปิยนามวันดิษฐ์นะคะคุณบำรุงนี่เป็นอดีตนายกอบจพังงาในการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาเนี่ยก็สอบตกนะคะก็เลยขอเสนอตัวเข้ามาในการเลือกตั้งระดับชาติครั้งนี้นะคะแล้วก็คุณราเมศเนี่ยเมื่อเจอคำถามสำคัญว่าคนไม่รู้จักคุณหลังจากนั้นเนี่ยคุณราเมศก็ฮึดสู้นะลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยลงพื้นที่ตลอดแล้วก็ทำแคมเปญตามหาคนรู้จักนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าทำไมถึงทำแคมเปญนี้แล้วก็ลงพื้นที่คุณราเมศก็บอกว่าอ๋อมีคนบอกว่าไม่มีคนรู้จักผมก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะได้ตามหาว่ามันมีคนรู้จักผมนะผมไม่ใช่โนเนมในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณราเมศก็ทำแผ่นป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆคุณราเมศแล้วบอกว่าราเมศรัตนชเวงลูกหลานชาวพังงาอะไรประมาณนี้คือบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนพังงาแล้วก็รวมถึงมีความตั้งอกตั้งใจในการจะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่การนัดแถลงข่าวในครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าคุณราเมศเนี่ยจะแถลงข่าวระดับไหนจะขอถอนตัวหรือแม้แต่จะไปจนถึงการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเนี่ยหรือจะแค่ตัดพ้อน้อยใจอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่อันนี้ไม่ปกติแล้วเพราะปกติเนี่ยในฐานะโฆษกพรรคเนี่ยนะครับก็จะมีวาระชัดเจนในการแถลงนะคุณราเมศนี่คือประชาธิปัตย์จะมีปัญหาแบบนี้หลายพื้นที่นะวันก่อนก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับก่อนหน้านั้นก็คุณนิพิธคุณนิพิธเรื่องที่พัทลุงนะครับหลายต่อหลายพื้นที่คือพอธรรมดาเนี่ยนะคนอยากลงมีเยอะกว่าตำแหน่งพรรคก็ต้องตัดสินใจว่าจะยังไงนะครับ